บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้นำอินโดนีเซียพร้อมร่วมมือกับออสเตรเลียอีกครั้งหลังผู้นำออสเตรเลียให้คำมั่นจะไม่ทำสิ่งที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่ออินโดนีเซียอีกครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีซูซิโลบังบางยุตโดโยโนแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้นำออสเตรเลียสัญญาจะร่วมมือกับอินโดนีเซียในเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งกรณีสอดแนมข้อมูลแต่เตือนด้วยว่ายังมีเรื่องที่จำเป็นต้องทำอีกเยอะกว่าความสัมพันธ์จะกลับสู่ภาวะปกตินายยุตโดโยโนเริ่มแสดงท่าทีเป็นมิตรกันมากขึ้นหลังจากเขาได้รับจดหมายตอบกลับจากนายแอบบอตโดยสัญญาว่าออสเตรเลียจะไม่ทำอะไรให้อินโดนีเซียขุ่นเคืองหรือเสียประโยชน์อีกในอนาคตซึ่งนายยุตโดโยโนชี้ว่านี่คือจุดสำคัญมากนายยุตโดโยโนระบุอีกว่านายแอบบอตยังสนับสนุนข้อเสนอของเขาในการออกระเบียบการและหลักจริยธรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ชัดเจนและยุติธรรมถูกต้องหลังจากที่มีการตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะมีวิธีอย่างเป็นทางการเพื่อนำข้อตกลงนี้ไปบังคับใช้และเมื่อทั้ง2ประเทศฟื้นความสัมพันธ์เชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งความร่วมมือตามปกติก็จะกลับคืนมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและออสเตรเลียดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นสื่อออสเตรเลียและอังกฤษรายงานอ้างข้อมูลลับของหน่วยข่าวกรองที่รั่วไหลว่านายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนครับได้รายงานว่าหน่วยข่าวกรองออสเตรเลียนั้นดักฟังโทรศัพท์ของนายยุตโดโยโนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายนายในปี2009ส่งผลให้อินโดนีเซียเรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำกรุงแคนเบรากลับประเทศและระงับความร่วมมือต่างๆครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์